สุดฤทธิ์ร่วมสนับสนุนโดยชัยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเปิดตัวพระสหายอักษรศาสตร์จุฬาร่วมรุ่นสมเด็จพระเทพรัตน์ต้องไม่ลืมว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจบอักษรศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปีพ.ศ. 2519เป็นปีพ.ศ. 2519ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักดิ์กฤษณามระเป็นอธิการบดีมีศาสตราจารย์คุณหญิงเกื้อกูลเสถียรไทยเป็นคณบดีคณะอักษรศาสตร์ปีนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีบัณฑิตจบอักษรศาสตร์ทั้งสิ้น225คนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสอบไล่ได้เป็นที่1สมตามความคาดหมายของคณาจารย์และพระสหายร่วมรุ่นทรงสอบได้คะแนนแต้มเฉลี่ย 3.98 เกียรตินิยมอันดับ1ทรงได้รับรางวัลเหรียญทองจากมหาวิทยาลัยในฐานะบัณฑิตที่ทำคะแนนยอดเยี่ยมตลอดหลักสูตรมีพระสหายใกล้ชิดพระองค์ท่านจบอักษรศาสตร์บัณฑิตพร้อมกันในปีนั้นมีที่ควรเอ่ยนามถึงหลายคนเฉพาะ3คนแรกที่ทรงให้ความใกล้ชิดอย่างเป็นพิเศษคืออารยาจันตรีบุตรีแห่งพลเอกนวลจันตรีอดีตสมุหราชองครักษ์ต่อมาเป็นคุณหญิงอารยาพิบูลนครินทร์สมรสกับพลโทนายแพทย์อรชุนพิบูลนครินทร์แพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎมีบุตร2คนเข้าถวายงานครั้งแรกในตำแหน่งนางพระกำนันณวันนี้ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพระสหายใกล้ชิดอีกคนชื่อภาชินีบุตรีพงษ์สารสินกับคุณหญิงมาลินีสารสินเป็นภาสินีสารสินที่ต่อมาเปลี่ยนนามสกุลหลังสมรสเป็นภาสินีลิ่มอติบูรณ์ผู้ไม่มีตำแหน่งใดๆในสำนักพระราชวังทว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตามเสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศยังมีพระสหายร่วมรุ่นบัณฑิตอักษรศาสตร์จุฬาที่ขอเอ่ยนามดังนี้สนิทสุดาบุตรีสนิทเสริมศรีเอกชัยหม่อมราชวงศ์อุษณิสาบุตรีหม่อมเจ้าประสบสุขสุขสวัสดิ์หม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์บุตรีหม่อมเจ้าเพลารสจิตพงษ์เพชราพรบุตรีรัชนีบูรณ์ปราณีประชาชนสัญจาบุตรีวัฒนยูณัฐหลางสิริกุลบุตรีสมานโอภาสวงศ์ดวงรัตน์บุตรีพลตรีพงษ์เพตนันทารินีบุตรีโสดโชติกาเสถียรวิรัชดาบุตรีพลตำรวจเอกวิสิทธิ์แสงชัยสุรีรัตน์บุตรีนายแพทย์สุวรรณวงศาโรจน์อาภัสราบุตรีเกียรติศักดิ์โรจนประดิษฐ์มนต์นิดบุตรีไพโรธสุทธิสิริสินภาบุตรีเรือเอกสมหวังสารศาสตร์ชาคริตบุตรีประทีปชุ่มวัฒนะอิงทิพย์บุตรีนาวาอากาศเอกอุทัยรัตรังสีวิจิตบุตรีธงชัยวิทยาปรีชานุชดาบุตรีศาสตราจารย์ประสบบูรณะมานัตวรภาบุตรีพลตรีไพโรธเปรมมัสเถียรยังมีพระสหายชายอีก2คนด้วยเล่าเมื่อจบรับปริญญาแล้วไปประกอบอาชีพนักหนังสือพิมพ์คนหนึ่งชื่อประสิทธิ์รุ่งเรืองรัตนกุลเป็นบรรณาธิการนิตยสารแมนอีกคนหนึ่งชื่อพงษ์องค์วันดีประจำกองบรรณาธิการเดอะเนชั่นสมสวลีรังสรรค์ตำรับอาหารเพื่อนพึ่งพายามยากเย็นวันหนึ่งลัดดาเดินทอดน่องเข้าร้านหนังสือนายอินในฟู้ดแลนด์ถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งธนบุรีได้เห็นแผงหนังสือประเภทเบสเซลเลอร์ยอดขายโดดเด่นอันดับหนึ่งคือหนังสือชื่อสมสวลีรังสรรค์ตำรับอาหารเพื่อนพึ่งพายามยากหารายได้ให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนคราวเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในกรุงเทพเมื่อตุลาคมพ.ศ. 2538พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเยี่ยมประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์เขตบางพลัดแล้วโปรดให้จัดตั้งโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขึ้นซึ่งต่อมาได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิและกราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตดำรงตำแหน่งองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานและท่านผู้หญิงพันสวลีกิติยากรเป็นที่ปรึกษามูลนิธิได้จัดทำตำรับอาหารสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารจีนคณะผู้จัดทำอาหารและถ่ายภาพโดยนิตยสาร Health and Cuisine ในเครืออมรินทร์เป็นหนังสือรูปเล่มหนา170หน้า
ตีพิมพ์ภาพสี่สีอย่างประณีตหมดจดงดงามทั้งเล่มประดับไว้ในห้องสมุดของทุกบ้านในราคาเล่มละ395บาทหนังสือเล่มนี้เปิดด้วยปกคำปารภในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงดำริให้จัดทำตำรับอาหารนี้ขึ้นและโปรดให้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรหม่อมหลวงสิริเฉลิมสวัสดิวัตรผู้มีชื่อเสียงในการทำอาหารหม่อมหลวงเนื่องนินรัตข้าราชบริพารเก่าแก่แห่งวังสวนสุนันทาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์เจ้าของโรงเรียนสอนทำอาหารและเจ้าของรายการทำอาหารหลายรายการคิดสูตรที่ทำจากปลาและพืชผักพื้นบ้านมากมายเมื่อคัดเลือกสูตรอาหารตามที่ต้องการแล้วทรงนำอาหารเหล่านี้ขึ้นถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเพื่อขอประทานพระวินิจฉัยในการปรับปรุงรสชาติอาหารให้เป็นที่ถูกปากยิ่งขึ้นอีกด้วยหนังสือโสมสวลีรังสรรค์จึงมีภาพอาหารเครื่องปรุงและวิธีทำอาหารมากมายถึง70เมนูเริ่มจากไข่เจียวชาววังผัดพริกขิงปลาดุกกรอบไปจนถึงโจ๊กข้าวกล้องกับเต้าหวยข้าวโพดหน้าตามไปซื้อหาโสมสวลีรังสรรค์มาอ่านกันเพื่อหารายได้ให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากด้วยนี่คือทั้งหมดของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปออกอากาศแพร่ภาพพร้อมกันมีช่อง True Vision 691และช่อง True Knowledge 84เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 นไปถึงเวลา 19:30 นและเฉพาะช่อง True Vision 691จะมีการออกอากาศซ้ำหรือรีรันอีก2ครั้งคือเวลา 3:10 นและ 11:10 นของวันรุ่งขึ้นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้บน YouTube จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและบอกต่อๆกันด้วยสวัสดีค่ะ